สวัสดีครับพบกับช่องจังเดียดชาแนลนะครับมาแล้วมาแล้วนะครับวันนี้เป็นวันลอยกระทงนะครับเวลา1 ทุ่มตรงนะครับเดี๋ยวรอแม่บ้านเก็บบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวจะออกไปลอยกระทงกันนะครับที่บึงที่ใกล้บ้านนะครับก็กระทงก็ยังมี2 อันนะครับนะเดี๋ยวจะหาเตรียมตังค์ไว้เอาเงินมาใส่นะครับถุงละ9 บาทนะครับซึ่งเป็นเลขมงคลนะครับแล้วก็จะเตรียมตัวไว้ก่อนนะครับเพื่อจะไปลอยกระทงยังบึงใกล้ๆบ้านนะครับเพราะว่าไปห่างบ้านไม่ได้เพราะว่าจะเป็นเวลาค่ำมืดนะครับก็จะอาศัยบึงใกล้ๆบ้านนะครับหนองน้ำแต่แถวบ้านจะมีอยู่สถานที่แห่งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เก็บร้านนะครับพี่รอสักครู่เวลาสักครู่นะครับก็เก็บร้านเนี่ยก็จะไปซึ่งตำบลนนหอมก็ช่วงนี้ก็จัดกันหลายหมู่บ้านนะครับจัดทำบุญลอยกระทงนะครับซึ่งกระทงก็จะเป็นกระทงใบกล้วยนะครับแล้วก็มีดอกไม้นะครับแบบง่ายๆนะครับทำกันแบบง่ายๆนะครับก็จะเป็นประเพณีนะครับของเราชาวคนไทยนะครับซึ่งถึงเทศกาลถึงประเพณีวันประเพณีมาก็จะทำกันแบบง่ายๆเรียบๆง่ายๆนะครับทางผมก็จะไม่เน้นนะครับออกไปไกลตัวบ้านนักนะครับก็จะลอยอยู่ใกล้บ้านนะครับซึ่งนี่ครับกำลังเตรียมตัวไว้นะครับเดี๋ยวสักครู่ก็จะออกไปลอยนะครับก็ห่างจากตัวบ้านประมาณ300 กว่าเมตรเนี่ยครับโอเคนะครับอยากเราไปกันนี่ตอนนี้ก็นี่นะครับกระทงนะครับกระทงมากับแม่บ้านป้อป่านมาคาดเขียนเนาะเจ้าเนาะเท่าเนาะโอ้ย9 บาทวะกระทงละ9 บาทเอาลงต่ำๆไหมมันจะมีไม้เสียบไว้เนาะจุดทูบก่อนดูนะครับยังไม่ได้เก็บร้านเลยนะครับนี่ที่มาให้ลูกชายเฝ้าร้านนะครับก็มาจุดธูป3 ดอกยกขึ้นอธิษฐานแล้วมันเอ้าคืออธิษฐานเงียบแหละเอ้าปล่อยปล่อยเลยนี่ก็เป็นประเพณีไทยนะครับนะซึ่งก็
นี่รับรองเราจะไม่แยกจากกันนะครับนะมันก็จะเป็นคู่กันไปเลยไปนำกันอดๆเลยเนาะเอาไฟนอนกำลังไหลออกไปเรื่อยๆไหลออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆท้องฟ้าโอ้สวยงามเนาะทางพุ่นเด็กเขามาหนันลอยแล้วอะเขามาลอยแล้วอะทางพุ่นมันเป็นหญ้าเนาะส่องมึงเนาะเดี๋ยวมันร้องมันลอยเลยมันเป็นมันน่ารักไปมันเป็นตัดได้ด้วยกันป้าไปนำกันลองเนาะเสียบไม้ไว้หลุด โอ้ยมันเลาะปะขึ้นวางไว้ข้างมันสั่นโอ้ยโ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 ยตะปูตะปูก็มีเนาะตะปูก็มีคนลอยเนาะเช่นในดวงจันทร์ก็จะไม่ค่อยเต็มดวงนะครับรออีกสักหน่อยนะเพราะว่าวันนี้มีเกิดเหตุการณ์จันทรุปาคานะครับวันผมก็เอิ้นกบกินเดือนแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับก็เลยออกมาเป็นเสี้ยวหนึ่งนะครับนี่ครับเดือนก็ยังจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็คงดึกๆหน่อยนะครับดวงจันทร์ก็จะเต็มดวงนะครับกบกินเดือนแล้วมื้อนี้ดึกๆแล้วเล็กนั่นเองใกล้จะมืดแล้วบ่กำลังกินนะเนาะครับนี่ก็คือประเพณีนะครับวันลอยกระทงนะครับของทางสกลนครทางภาคอีสานนะครับก็เป็นแบบเรียบง่ายๆนะครับบางหมู่บ้านในตำบลก็ยังมีการจัดงานนะครับแต่ทางหมู่บ้านแช่งเดี่ยวไม่ได้จัดงานนะครับเพราะว่าพิธีกรรมทางศาสนาในช่วงนี้ก็จะเยอะนะครับก็สำหรับวันลอยกระทงก็ขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงร่างกายสมบูรณ์นะครับคิดสิ่งใดให้สมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับร่ำรวยมั่งมีสีสุขนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับด้วยความปรารถนาดีจะทรงแสงเดียร์ชาแนลนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ